นี่คือกระเป๋า PG Vitek One Go Solo V2 4ลิตรมันเป็นกระเป๋าที่สะพายแบบ Messenger ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับกล้องไซส์ระดับปานกลางไปจนถึงเล็กสามารถจะใส่ใบนี้ได้นะครับแต่ก็ไอความเล็กกระทัดรัดของมันนี่แหละทำให้ใบนี้ก็มีอีกใบนึงที่น่าสนใจเพราะว่าคุณสามารถจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกระเป๋า Everyday Use ในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องใส่กล้องผมก็ใช้มันเป็นกระเป๋าที่ใช้งานทั่วไปมาอยู่พักนึงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะชอบอยู่เดี๋ยวมาดูการสะพายกันดีกว่าก็สะพายเป็นแบบ Messenger แบบนี้นะสามารถจะขยายสายมันยาวขึ้นได้ก็ดึงยาวสุดได้อยู่ตรงนี้เลยผมสูง176เซนถ้าเกิดอยากจะสั้นกว่านี้ก็ดึงขึ้นในหน่อยประมาณนี้กำลังสบายตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงแบบสายนะครับดึงปึ๊บมันก็จะยืดมาสุดแบบนี้แต่ถ้าคุณจะทำให้มันสั้นคุณก็เกี่ยวแล้วจับกระเป๋าไว้ดึงขึ้นแบบนี้ลื่นๆเลยแล้วฝั่งนี้ก็สามารถที่จะปรับสายได้เหมือนกับรุ่น6ลิตรเลยนะครับตัววัสดุนะฮะทำจากโพลีเอสเตอร์เคลือบ PU กันน้ำกันฝุ่นกันรอยขีดข่วนแบบนี้เลยนะครับซิปเป็นซิป YKK กันน้ำนะครับตัวจับซิปเนี่ยเหมือนกับเขาเอาพลาสติกมาเคลือบไอตัวเชือกอะครับให้มันกลายเป็นรูปทรงแบบนี้ข้างในมันน่าจะเป็นเชือกที่ผูกปมมาไว้อะอันนี้ก็ดีนะครับหมดปัญหาเรื่องปลายเชือกมันจะแตกจะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วกระเป๋าใบนี้ยังมีฟีเจอร์เรื่องความปลอดภัยด้วยคือเราสามารถที่จะลูดซิปเอาไปล็อกเอาไว้กับด้านข้างกระเป๋าได้นะฮะตรงนี้เขาจะมีให้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคุณเพียงแต่ลูดซิปเอามาใส่เอาไว้ตรงนี้ครับแบบนี้ซิปแรกไว้อย่างนี้ซิปที่สองเสียบหัวเข้าไปแบบนี้ครับแค่นี้ตัวจับซิปมันก็จะมาถูกล็อกกับไอ้ตัวสายตรงนี้แล้วเวลาที่มีใครอยากจะมาเปิดกระเป๋าคุณเขาจะไม่ทันสังเกตตัวนี้เขาก็จะแบบดึงเฮ้ยดึงไม่ออกดึงไว้ดึงไม่ออกดึงไม่ออกดึงยากครับและไม่ใช่เขาจะมาค่อยๆร้อยแบบนี้อันนี้คุณต้องสมยอมแล้วนะฮะโจรอาจจะไม่ใจเย็นขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดมันโดนล็อกขนาดนี้แล้วอะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์กันขโมยที่ใช้งานได้โอเคอยู่นะฮะเรียบง่ายแต่เวิร์กแต่นี้ในกรณีที่คุณจะแบบปิดนานๆหน่อยนะฮะก็ต้องค่อยๆดันเอาไว้ถูกกักแน่นอนแล้วช่องด้านหลังนะครับเขาจะเป็นช่องแม่เหล็กแบบนี้ถ้าใช้เป็นกระเป๋าใช้งานทั่วไปนะผมจะเอาบัตรจอดรถเนี่ยใส่เข้าไปตรงช่องด้านหลังแบบนี้แล้วก็แปะๆเข้าไปเวลาที่ไปซื้อของไปกินข้าวผมก็ใบเสร็จเนี่ยเก็บไว้ในนี้แล้วค่อยเอาบัตรจอดรถไปสแกนกับใบเสร็จทีเดียวนะฮะสะดวกมากหรือคุณจะไว้ใส่ iPad mini แบบนี้ก็ได้แต่มันความเป็นแม่เหล็กมันก็จะหายไปนะฮะให้เห็นว่าขนาดเนี่ยมันประมาณแบบนี้ลักษณะการหมุนของสายสะพายไหล่เรานะฮะมันก็จะเป็นแบบหมุนแบบนี้มันสามารถที่จะปรับเข้ากับสรีระของเราได้ส่วนที่ด้านล่างกระเป๋านะครับเขามีอะไรอยู่ตรงนี้4เส้นไอ้4เส้นเนี้ยนะครับเขาทำเอาไว้สำหรับการติดขาตั้งกล้องเข้าไปติดยังไงเขาให้สายฮุกมา2เส้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครได้ไปนะครับอาจจะงงๆนะฮะว่าเอ๊ะทำไมฮุกมันมีอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงมันเป็นบ่วงบาดอย่างนี้วิธีการใช้งานนะครับเราจะไอ้ห่วงเนี่ยคล้องเข้าไปตรงนี้แล้วทำยังไงถึงจะคล้องให้ถูกทางอ่ะคุณก็มองว่าฮุกเนี่ยมันต้องหันหน้าแบบนี้ใช่ไหมฮุกต้องเป็นแบบนี้นะคุณก็ดึงสายมาโอเคสายต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณก็เอาห่วงเนี่ยสอดจากบนลงล่างเข้าไปแบบนี้นะครับพอสอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วปั๊บคุณก็เอาฮุกเนี่ยสอดเข้าไปในห่วงแล้วคุณก็ดึงปุ๊บเรียบร้อยมันก็จะแน่นซึ่งเขาอ่ะจะมีตัวกันห่วงลื่นออกมาด้วยนะตรงเนี้ยจะเป็นตัวกันห่วงลื่นมันจะมีความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยห่วงมันลื่นออกไปมันจะติดตรงเนี้ยนิดนึงเขาก็ยังคิดนะให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นนะ quality of life นะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาฝั่งที่ฮุกได้เนี่ยมาฮุกเข้าตรงนี้เป็นแบบนี้เราก็ทำวิธีการเดียวกันกับอีกฝั่งนึงสายต้องเป็นแบบนี้เอาห่วงสอดจากข้างบนลงมาแล้วก็เอาฮุกเนี่ยสอดเข้าไปในห่วงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงก็จะมาติดตัวล็อกตรงนี้ด้วยแบบนี้ฮุกเข้าไปแบบนี้จึ๊กหลังจากนั้นผมก็ติดขาตั้งกล้องเข้าไปแบบนี้ครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงให้ตึงครับฝั่งนี้ดึงปุ๊บเรียบร้อยขาตั้งกล้องมันก็จะติดเข้ากับกระเป๋านะฮะก็เป็นขาตั้งกล้องเล็กที่ติดเข้าไปแบบง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูช่องเบนกันต่อนะฮะไม่มีอะไรมากเปิดซิปออกมาเลยอย่างแรกนะครับพอเปิดมาปั๊บช่องเมนเนี่ยเขาจะมีตัวลิ้นกระเป๋าเนี่ยคอยดึงเอาไว้ไม่ให้เราเปิดมาแล้วมันโผล่ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูช่องข้างในกันอันนี้คือช่องหลักก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เขาใช้พาร์ติชันมา1อันเป็นพาร์ติชันที่มีความอูมามิโนรากามิโอริกามิถูกหรือเปล่าถูกแล้ว อะไรมีๆนั่นแหละก็คือมันสามารถจะพับเป็นเล้าเต็งแบบนี้ได้นะเผื่อบางกรณีว่าคุณอยากจะใส่ของเตี้ยๆข้างล่างแล้วอยากจะใส่อะไรข้างบนให้มันมีความแบบแยกกันให้มันไม่ไปเสียสีกันนะก็สามารถจะพับเป็นแบบนี้ได้ถ้าไม่ได้ใช้2ชั้นก็ใช้เป็นชั้นเดียวแบบนี้ก็พับไปธรรมดานะฮะตัวเวลโครเนี่ยก็จะเป็นเวลโครที่คุณภาพดีมากมันไม่บาดไม่อะไรแบบนี้เลยนะเอามือถูเล่นยังได้เลยจุดที่ติดเวลโครก็จะเป็นทั้งแผ่นแบบนี้ไปเลยคุณจะแปะตรงไหนคุณแปะได้ตามสบายเลยนะครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับคือเป็นแผ่นที่ใช้แปะเวลโครได้เต็มแผ่นเลยอะดีไซน์มาดีมากไหนๆดูฝั่งนี้แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยมันเป็นช่องแม่เหล็กนะเป็นช่องแบบแบนๆใหญ่ๆนี้เลยนะคุณสามารถจะใส่ iPad mini เข้าไปได้นะครับนี่เปิดออกมา
แล้วก็ใส่ iPad mini เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้และช่องด้านในเนี่ยมันจะมีช่องย่อยให้ใส่ของได้อีกนะครับอย่างช่องในของในเนี่ยมันก็จะแบ่งพาร์ทเข้าไปแบบนี้อีกนะฮะซึ่งเนี่ยคือช่องที่ผมใช้ใส่ iPad mini เข้าไปเมื่อกี้ที่บอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยคือใส่ไว้ด้านหลังแบบนี้มันก็จะเป็นช่องแบบกว้างๆโล่งๆอย่างงี้นะครับเนี่ยพอใส่เข้ามาแล้วอ่ะมันก็จะถูกโปรเทคโดยไอ้ตัวนี้อีกชั้นนึงนะครับแล้วคุณอาจจะใส่อะไรแบนๆตรงนี้ก็ได้ช่องข้างในผมอาจจะใส่แบบสายชาร์จอะไรงี้เข้าไปก็ได้นะครับช่องตรงนี้อาจจะใส่หูฟัง True Wireless เข้าไปก็ได้แบบนี้นะครับช่องตรงกลางผมอาจจะมาใส่ลิปสติกของ Hermes จริงๆมันจะใส่แท่งก็ได้ใครเค้ามีลิปสติกแท่งเดียวมันใช่มั้ยคะแล้วช่องตรงเนี้ยคุณอาจจะใส่อะไรเข้าไปอีกก็ได้สมมติว่าคุณจะใส่ไหมขัดฟันเนี่ยคุณก็ใส่ไปอย่างงี้แต่คุณก็ต้องยอมรับว่าช่องมันก็จะไม่แบนถ้าคุณใส่เข้าไปเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะมากินที่ตรงช่องเมนแต่ว่ามันก็พองๆออกมาได้อะอันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ให้เห็นว่าช่องตรงเนี้ยมันจัดการ management ของได้โอเคเลยนะครับเป็นแบบนี้ส่วนช่องด้านหน้าตรงกระเป๋าฝั่งหน้าก็จะมีช่องซิปเราก็ดึงเขาก็จะมีสายที่ใช้รัดขาตั้งกล้องที่ผมรัดให้คุณดูไปแล้วอ่ะเขาจะเก็บไว้ในช่องนี้แล้วคุณจะเห็นว่าเขาจะมีโลหะที่เป็นตัว P มาจาก PG Vitech มั้งด้านนึงเป็นสีเขียวอีกด้านนึงเป็นสีแดงหมายถึงใช้กับช่องตรงกลางตรงนี้นะครับมันติดได้แค่ช่องตรงกลางนะเพราะช่องตรงกลางเท่านั้นที่มีแม่เหล็กตัวนี้เอาไว้สำหรับเก็บแบตเตอรี่กล้องถ้าคุณใส่แบตเตอรี่ที่ยังไม่หมดคุณก็เอาฝั่งเขียวเนี่ยแปะไปตรงนี้คือแบตที่ยังไม่หมดส่วนถ้าแบตคุณหมดแล้วคุณก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วคุณก็คลิกเอาด้านสีแดงออกมาแล้วก็แปะบอกว่าแบตเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปชาร์จเขาก็จะมีช่องใส่ของคล้ายๆกับเมื่อกี้อันนี้ช่องใส่หูฟังทรูไวเลสเอาหูฟังทรูไวเลสมาใส่ฝั่งนี้ก็ได้ปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับอีกช่องนึงก็อยากใส่อะไรก็ใส่นะฮะไม่ได้เขียนเอาไว้ก็อาจจะมาใส่สายชาร์จ power bank เอาไปนะครับเป็นแบบนี้มันก็ช่วยในการ management ได้ดีแล้วก็คุณอาจจะใส่ของบางๆอย่างกระเป๋าตั้งอัปกานี่เข้าไปนี้แล้วคุณก็รูดซิปปิดนะฮะปึ๊บเรียบร้อย everydayสุดๆแล้วตรงนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะใช้เสียบปากกาได้ช่องทั้งหมดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กล้องดูกันดีกว่าแม็กสุดนะครับที่ใส่ได้ก็จะเป็นกล้อง Alpha 7C Mark II กล้อง Full Frame ติดเลนส์ FE 2470 F2.8 GM Mark II ใส่เข้าไปได้โดยการนอนใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็อยู่ของมันเป็นคนเดียวเลยหรือคุณอาจจะเอาพาร์ติชันมากันไว้ตรงเลนส์นี้นะฮะแล้วก็ใส่อย่างอื่นเข้าไปก็ได้เพราะว่าคุณก็ยังมีสเปซเหลือตรงนี้อาจจะใส่แฟลชเข้าไปแบนๆแฟลชนิดชิ้นแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อ่ะรูดได้ด้วยนี่คือใส่แบบสุดๆก็จะมีแฟตมานอนระเหยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นกล้อง1บอดี้กับเลนส์ฟิก2ตัวมาผมก็จะติดเลนส์ตัวนี้เข้าไป FE 50 F1.4 GM แบบนี้นะครับผมก็วางพาร์ติชันลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอากล้องติดเลนส์เนี่ยวางนอนแบบนี้เลยอีกฝั่งนึงผมก็ใส่เลนส์ตัวนี้ฮะ FE 35 F1.4 GM ใส่เข้าไปอีกฝั่งนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รูดซิปปิดเรียบร้อยพอดีไม่เสียทรงคอมแพคมากหรือใครเป็นสายพอร์เทรตนะฮะอาจจะเปลี่ยนจากเลนส์มาเป็นแฟลชก็ได้แฟลชนิชชิน i60 ผมก็เอาเลนส์ 35mm ออกนะแล้วผมก็เอาแฟลชนิชชินใส่เข้าไปซึ่งนิชชินไม่ใช่บะหมี่ถ้วยแล้วก็ปิดนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นเซตถ่ายพอร์เทรตแนวแฟชั่นแล้วนะฮะฟิวเฟียวเลยใบเดียวแล้วกระเป๋ายังเท่ๆดูแนวแฟชั่นอีกแจ่มครับหรือคุณอาจจะแรปมาใส่โดรนก็ได้นี่คือ DJI Neo นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ตัวชาร์จิ่งฮับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลด้วย3อย่างนี้ก็ใส่ในกระเป๋าใบนี้ได้ใส่โดรนเข้าไปที่ด้านหลังตรงช่องใส่ iPad mini นี่แหละแล้วผมก็ใส่ตัวคอนโทรลเลอร์เข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ 3-way charging hub ตรงนี้รูดปิดยังเหลือหน้าที่แค่นี้เรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้กระเป๋าใส่โดรน DJI Neo เล็กและคอมแพคยังใส่อย่างอื่นได้อีกด้วยจบเรียบร้อยครับกระเป๋า PG Vitech One Go Solo V2 ขนาด4ลิตรถ้าใครอยากซื้อกระเป๋าใบนี้สามารถช้อปปิ้งได้ที่ www.ilerpuko.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada LINE Shopping TikTok ก็เสิร์ชชื่อร้าน ilerpuko ได้ครับหรือใครอยากได้โปรโมชั่นราคาพิเศษอยากให้ลองทัก LINE มาที่ LINE @ilerpuko นะครับถามแอดมินว่ามีโปรโมชั่นอะไรในช่วงเวลานี้หรือเปล่าเผื่อคุณจะได้โปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับถ้ามันมีลองทักมาก่อนนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ